สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่เล่าเรื่องลี้ลับกับหนุ่มคงกระพันนะครับสวัสดีครับผมหนุ่มคงกระพันครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดหรือ FC ท่านใดนะครับกำลังหนักใจกับปัญหาค่าไฟจากเครื่องปรับอากาศที่สูงเหลือเกินนะครับผมขอแนะนำอุปกรณ์อัจฉริยะชิ้นหนึ่งครับนั่นก็คือ EcoTech ครับอุปกรณ์อัจฉริยะชิ้นนี้นะครับจะช่วยให้ท่านผู้ชมนะครับสามารถลดค่าไฟจากเครื่องปรับอากาศได้มากถึง20-40%เลยทีเดียวนะครับและแน่นอนว่ามันสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศได้อย่างน่าอัศจรรย์อีกด้วยครับและที่สำคัญที่สุดนะครับอุปกรณ์อัจฉริยะชิ้นนี้นะครับจดสิทธิบัตรโดยคนไทยจดลิขสิทธิ์ทางปัญญาโดยคนไทยนะครับน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเลยครับและสิ่งนี้นะครับผมลองใช้ที่บ้านและออฟฟิศแล้วนะครับได้ผลดีจริงๆครับช่วยประหยัดค่าไฟจากเครื่องปรับอากาศได้เยอะเลยทีเดียวถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับท่านผู้ชมสามารถเข้ามาได้นะครับที่ bestitem.co หรือ line @bestitem นะครับจากเดิม 7,500 บาทแต่หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับให้ราคาพิเศษครับเพียง 4,900 บาทเท่านั้น EcoTech ประหยัดไฟลดโลกร้อนช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศสุดยอดครับเล่าเรื่องลี้ลับในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของคุณลุงเทศจินนะนะครับอดีตพรานป่าผู้มีปู่เป็นพรานผู้เจนป่าได้สั่งสอนวิธีพรานให้กับเขาและเขาก็ยังเป็นนักเขียนนะครับได้ประพันธ์เขียนเรื่องราวเอาไว้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวแล้วเรื่องราวนี้เป็นเหตุการณ์ในการออกตามล่าถุยโทนของคุณลุงเทศจินนะนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับรุ่งเช้าควันหมอกบางยังลอยโอบล้อมยอดดอยผานกเขาดวงอาทิตย์กลมโตสุกปลั่งลอยเรียดทิวไม้ทิดฟั่นเจ้าของถิ่นก็นำพาพวกเราเดินลัดทุ่งหญ้าไปไม่ไกลนักผ่านดงไผ่และดงผากลงมาถึงห้วยผีพอตะวันโดงเรากินมื้อเช้าที่ริมลำธารทิดฟั่นเดินทวนกระแสน้ำขึ้นไปทางทิศตะวันออกเขาตกลงใจกลับบ้านไร่ห้วยผีนานยอดกระผมและเจ้าปานเดินไปทางดงเขากระทิงเพื่อตามล่าทุยโทนตัวเดิมควายป่าสองฝูงครองถิ่นอยู่ทางทิศตะวันตกของขุนเขาซึ่งมีทุ่งหญ้าน้ำซับและลำธารน้ำไหลตลอดปีมันเล็มหญ้าระบัดริมทุ่งบางครั้งมันก็พาฝูงหนีพรานอย่างหลดลานบางครั้งมันก็หลบภัยเสือโคร่งเข้าไปอยู่ในดงหญ้าเหล่าแล้งในหุบเขาที่พุ่มไม้ทึบเบียดอัดกันเป็นดงใหญ่พอภัยอันตรายผ่านพ้นไปมันก็จะออกจากที่ซ่อนมาแช่ปลักโคลนตามธรรมชาติเราจึงหารอยมันไม่ยากนักในกรณีของทุยโทนเจ้าตัวที่เราตามล่ามันแตกฝูงท่องไพรตามลำพังก็จริงแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะเข้ามารวมฝูงเราจึงมั่นใจว่าเราจะตามตัวมันได้ไม่ยากนักออกจากบ้านมานานสักพักหนึ่งแล้วเหลือข้าวสารในถุงพอกินได้อีกประมาณ4วันนานยอดก็บอกกับกระผมว่าจะตามล่าทุยโทนจนกว่าข้าวสารจะหมดเมื่อไรก็จะกลับไปเอาเสบียงที่บ้านแล้วก็กลับมาล่ามันอีกจนกว่าจะล้มมันได้นั่นแหละตัวกระผมท่องเขาขุนกระทิงมากว่า5ปีแล้วจึงได้พบเห็นภัยป่าหน้าสยองขวัญแทบทุกหุบเขาอาศัยกอไผ่หลบภัยเสือโขลงช้างแล้วก็หนียุงมาลาเรียมาตลอดจึงขอร้องนานยอดให้เดินลัดทุ่งซึ่งฝูงทุยป่าลงกินหญ้าอยู่เนืองๆที่นั่นมีไผ่หลายกอขึ้นเรียงรายริมลำธารมีอยู่ที่หนึ่งที่กระผมเคยลิดหนามจากโคนไปจนถึงครึ่งถ้าหากว่าโขลงช้างเข้ามาเราอาจจะหลบเข้าไปอยู่ในนั้นได้หรืออาจจะโหนขนงที่ลิดหนามออกไปแล้วก็นั่งอยู่ตรงกลางนานยอดเห็นด้วยแล้วก็ทำตามความเห็นของกระผมเรามาถึงลำธารเมื่อตอนเที่ยงวันหญ้ากาบบอนรกเรื้อก็ขึ้นคลุมพื้นดินเต็มไปหมดความร้อนกร่ำกลายมายังไม่ถึงพื้นดินส่วนมากก็ยังชื้นแฉะฝนเริ่มแล้งอากาศเริ่มแห้งต้นฤดูหนาวลมภูเขาโชยแผ่วเราเดินเลียบลำธารฟังเสียงน้ำไหลเซาะหินจนมาถึงกอไผ่ซึ่งเป็นที่หมายก็ตกบ่ายเล็กน้อยตัวกระผมก็ตัดไม้รวกสดมาหนึ่งลำเสือกปลายแย่เข้าไปตรงกลางถ้างูจงอางหนีไผ่
เหยี่ยวก็เข้าไปอยู่กลางกอมันจะเลื้อยออกมาให้เรายิงภายในดงเขากระทิงนอกจากสัตว์ใหญ่ต่างๆที่ซุกซ่อนอยู่กลางพุ่มไพรแล้วก็ยังมีอสรพิษที่กัดพรานเสียชีวิตอยู่กลางดงมานักต่อนักแล้วโดยเฉพาะงูจงอางมันเลื้อยเร็วดุร้ายไม่กลัวคนพิษที่พุ่งเข้าสู่เส้นโลหิตทั้งคนและสัตว์ก็จะสิ้นใจภายในช่วงเวลาไม่เกิน5นาทีเท่านั้นตัวกระผมเสือกปลายไม้รวกแย่เข้าไปตรงกลางกอหลายแห่งลากดึงหลายหนกระรอกแดงตัวหนึ่งก็ตื่นตระหนกมันไต่ลำไผ่ขึ้นไปบนยอดแล้วก็กระโจนผลุงเกาะกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้ๆตัวกระผมบอกกับเจ้าปานว่าถ้ากระรอกเข้ามาอาศัยกลางกอไผ่รับรองว่าไม่มีงูนานยอดกลับมาจากสำรวจรอยสัตว์ป่าที่บวกน้ำโป่งช้างตัวเขาก็บอกกับกระผมอย่างตื่นเต้นเฮ้ยเทพข้าเจอลูกช้างเกิดใหม่ว่ะแม่ช้างไปไหนก็ไม่รู้เอ้าแล้วอยู่ไกลไหมล่ะพี่นานตัวกระผมถามต่อไปมันก็อยู่ห่างบวกน้ำไม่ถึง20วานานยอดตอบมาโป่งช้างกลางฤดูฝนสายน้ำขุ่นคลักไหลพรั่งลงมาจากเนินเขามันจะมีรถกรอยฝูงปลากั้งอาศัยอยู่มากมายปลาภูเขาผุดพุ้ยผิวน้ำเป็นฟองพราวพรายพอถึงฤดูหนาวน้ำแห้งงวดลงไปน้ำยิ่งกร่อยมากขึ้นฤดูร้อนปลายเดือนกุมภาพันธ์จนถึงปลายเดือนเมษายนทำให้น้ำขอดตื้นเขินท้องลำธารก็เหลือแต่ซากหินปนฝุ่นละอองก่อนฝนหาแรกตกลงมาน้ำที่ขังอยู่ในบ่วงก็จะออกรสเค็มน้อยๆโขลงช้างชอบลงกินน้ำและกินดินโป่งนอกจากโขลงช้างก็ยังมีกระทิงหมูป่าเก้งกวางสมันแม้แต่นกยูงไก่ป่าก็จะลงมาด้วยโป่งช้างอยู่ไกลจากกิ่วเลียงผาเกือบ2กิโลเมตรโขลงช้างที่เดินผ่านกิ่วก็จะแวะลงกินน้ำที่บวกแทบทุกวันจากกอไผ่ที่ผมอยู่ถึงโป่งช้างห่างกันราว800เมตรตัวกระผมก็บอกเจ้าปานให้ก่อกองไฟใหญ่เอาไว้แล้วก็รีบตามหนานยอดให้ไปเยี่ยมลูกช้างมีกอรวก6กอขึ้นอยู่กลางพงหญ้ากาบบอนนั้นดูเป็นทิวแถวเด่นสะดุดสายตาเลยทีเดียวเหมือนธรรมชาติจงใจปลูกกอรวกให้แทรกเอาไว้กลางป่าเพื่อบอกตำแหน่งของโตรกทานต้นลาน13ต้นกางกิ่งก้านแผ่ใบห่างกอรวกไม่ถึง20เมตรก่อนฝนตกพายุก็โหมเสียงคึกคักเหล่าบรรดาเสือหมีซึ่งเป็นเจ้าแห่งพงไพรก็มาหลบสายฝนอยู่ใต้ต้นลานด้วยแล้วตัวกระผมมองเห็นดังนั้นจึงพอจะมองเห็นภัยที่จะต้องมาถึงลูกช้างอย่างแน่นอนพี่นันนี่ถ้าไอ้เสือโคร่งมันมาเจอมันก็คงจะคาบลูกช้างเอาไปกินแน่เลยเราพบรอยเสือโคร่งข้ามลำธารใกล้ชายดงทางทิศตะวันตกคาดว่ามันคงจะซ่อนตัวอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้นักลูกช้างยืนซุ่มรอแม่อยู่ใต้ร่มกอรวกคราบเลือดยังเกาะอยู่ที่บริเวณสะดือแมลงวันและยุงบินตอมคราบเลือดหึ่งหนานยอดก็เปรยออกมาอย่างวิตกกังวลนี่ก็เพิ่งจะบ่ายนะกว่าแม่มันจะมารับเนี่ยก็คงค่ำละกูกลัวไอ้โคร่งมันจะมาลากคอมันไปกินนะสิวะแม้คราบเลือดและเมือกชุ่มตัวลูกช้างจะดูแห้งกรังลงแล้วแต่ทว่ากลิ่นรกและผังผืดยังคงเหม็นคืนๆกลิ่นนี้มันย่อมจะปลิวไปตามสายลมแล้วเมื่อเสือกระสากลิ่นมันก็จะตามกลิ่นมาหาลูกช้างนั่นเองเราเดินเข้าไปหาลูกช้างซึ่งยังหันรีหันขวางปลายงวงยกขึ้นมาแตะมือเราแล้วก็เบี่ยงหัวหลบซ้ายทีขวาทีบางครั้งมันก็สะบัดตัวยึกยักตัวกระผมหักปลายหน่อไม้ยื่นให้มันลูกช้างไม่แยแสตัวกระผมจึงม้วนยอดหญ้าอ่อนยื่นให้มันก็ไม่สนใจมันคงงงว่าสิ่งนี้มันคืออะไรกันแน่มันเพิ่งเกิดลืมตามาดูโลกได้ไม่นานก็พบกับสิ่งมีชีวิตประหลาดยืนสองขามายืนด้อมๆ มองๆยื่นของให้มันกินนานยอดตบหางมันร้องแอ๊กแอ๊กหลังจากนั้นเราก็ได้ยินเสียงโขลงช้างครางแปรนเบาๆอยู่ในดงตรงฝากลำธารพวกเราคาดเดาว่าแม่ช้างคงจะท่องป่ากับโขลงตามปกติเมื่อตกลูกตอนรุ่งอรุณหลังจากดวงอาทิตย์โผล่พ้นยอดภูเขาแล้วทั้งโขลงจึงต้องเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในดงสังเกตดูรกที่ตกอยู่เรี่ยราดบนพงหญ้านั้นมันแห้งกรังไปแล้วลำไส้ที่ปลายสะดือก็หดไปมากลูกช้างแข็งแรง
อ้วนพีน่ารักดวงตาใสแจ๋วไร้เดียงสาปลายงวงน้อยก็จับนั่นหยิบนี่หัวสั่นลุกลิกเหมือนทารกเริ่มคลานได้แต่พอผมนึกถึงภาพของเสือโคร่งวิ่งมาคาบลูกช้างมันก็คงเหมือนคาบลูกควายในคอกของปูที่ผมเคยเห็นตอนเด็กๆเสือโคร่งมันเป็นสัตว์นักล่าเป็นเจ้าป่าเมื่อนึกถึงภาพนั้นก็ทำให้ผมไม่สบายใจแล้วก็หายใจขัดเล็กน้อยเมื่อเอาใบหญ้าและหน่อไม้เป็นสื่อล่อใจลูกช้างไม่เป็นผลเราก็ช่วยกันรุนหลังมันไปข้างหน้าตั้งใจว่าจะเอาไปไว้อยู่ใกล้ๆกับกอไผ่ที่พวกเราพักแรมถ้าเสือโคร่งมันบังอาจเข้ามาจะตะปบลูกช้างเอาไปกินเราอยู่บนกอไผ่สูงย่อมจะมองเห็นก่อนพอจะยิงป้องกันภัยให้ลูกช้างได้เราจึงช่วยกันดุนช่วยกันดันโคนหาง 2-3 หนลูกช้างก็ร้องแอ๊กแอ๊กโขลงช้างในดงก็ยังครางหึ่มหึ่มเตือนพวกเราไม่ให้รังแกลูกหลานของมันนั่นเองนานยอดมองกระผมแล้วก็ถามว่าเอ้ยเทศมึงกลัวเสือเหรอวะหรือว่ากลัวหมาในมาคาบลูกช้างถ้าอย่างนั้นกูอยากให้มึงเฝ้าจะเอาไหมล่ะตัวกระผมได้ยินดังนั้นก็มองซ้ายมองขวากอไผ่ไม้ซางไม่มีที่ให้ขัดห้างเลยตรงต้นเต็งขนาดเล็กก็พอจะปีนได้อยู่ต้นหนึ่งแต่อยู่ห่างลูกช้างประมาณ40เมตรไม่มีหนทางใดที่จะช่วยลูกช้างให้ปลอดภัยได้ถ้าหากเกิดเหตุร้ายขึ้นนอกจากพามันไปอยู่ใกล้ๆกับต้นเต็งต้นนั้นเราเล่นกับลูกช้างโดยการลูบหลังลูบหัวแล้วก็จับปลายงวงดึงเล่นเหมือนกับหยอกล้อกับทารกอายุไม่กี่เดือนขณะเท้าของมันก้าวแล้วก็ยื่นปลายงวงไล่จับมือกระผมอยู่นั้นนานยอดก็ผลักโคนหางของมันให้เดินไปข้างหน้าเพื่อที่จะขยับเข้าใกล้กับต้นเต็งเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนานยอดผลักแรงไปมันโกรธสะบัดหัวโยกเยกปลายงวงแกว่งซ้ายแกว่งขวาลูกช้างร้องเสียงดังโขลงช้างด้านในก็ครางหึ่มขึ้นพร้อมๆกันตัวหนึ่งก็ครางแปรนกังวานกว่าตัวอื่นอีกตัวหนึ่งก็ครางอยู่ทางทิศใต้ตัวกระผมได้ยินเสียงแบบนี้มาหลายครั้งจึงชินชาและคาดว่ามันคงเป็นช้างพลายที่เป็นจ่าโขลงคอยเตือนระวังภัยจึงร้องเสียงดังกว่าตัวอื่นแม้ว่ากลัวโขลงช้างจะยกพลมาเหยียบพวกเราแต่เราก็พยายามผลักไสลูกช้างโดยการลูบกระหม่อมดึงหูไล่จับปลายงวงหยอกล้อลูกช้างจนเดินทางมาถึงใต้ต้นเต็งจนได้นานยอดก็พละลูกช้างไปหาเจ้าบานตัวกระผมยังลูบหัวดึงใบหูแล้วก็ไล่จับปลายงวงลูกช้างประมาณ10นาทีหลังจากนั้นจึงปีนต้นเต็งขึ้นไปนั่งอยู่บนกิ่งสูงประมาณ4วามือแกะสะเก็ดเปลือกแห้งทิ้งลงมาถูกปลายงวงบ้างที่หัวบ้างที่หลังบ้างเอาใจเจ้าช้างน้อยวัยเด็กตัวนี้เพื่อไม่ให้หนีไปไกลเล่นหัวกับมันอยู่ประมาณ1ชั่วโมงลูกช้างก็ติดแจนานยอดก็พละไปแล้วตัวกระผมนั่งอยู่บนกิ่งสูงลูกช้างก็ยังเดินวนเวียนอยู่ใต้ร่มเต็งไม่หนีไปไหนปลายเดือนตุลาคมซึ่งยังอยู่ในช่วงฝนตกอยู่บ้างแต่ไม่ชุกนักส่วนมากก็จะเป็นฝอยฝนตอนบ่ายแกสายลมภูเขาก็มักจะโหมคึกๆตอนเช้าและตอนกลางวันป่าจะอับลมบางทีฤดูฝนทิ้งช่วงเร็วกว่าปกติลมหนาวจึงมาเยือนแทนสายฝนขณะที่ตัวกระผมนั่งอยู่บนคาคบลมหนาวอ่อนๆโชยมายอดหญ้ากาบบอนไหวระริกท้องฟ้าสีครามสดใสเกล็ดเมฆสีขาวแต้มเป็นหย่อมๆตัวกระผมคาดว่ากลิ่นลูกช้างคงจะถูกสายลมหอบไปไกลครู่ต่อมาพงหญ้ากาบบอนข้างหน้าก็เอลู่สัตว์ใหญ่ขนาดถังน้ำคงจะแทรกอยู่กลางพงหญ้าสูงประมาณ1เมตรตัวกระผมเสือกปลายมีดงัดเปลือกไม้ต้นเต็งดังแกรกมันหยุดความเคลื่อนไหวตัวกระผมปีนสูงขึ้นไปอีกจึงมองเห็นผู้มาเยือนอย่างชัดเจนพงหญ้ากาบบอนรกทึบบางส่วนหัวลงมาถึงกลางลำตัวส่วนสะโพกและส่วนหางอยู่ในช่องว่างที่มองเห็นได้ไม่ชัดนักสีเหลืองมัวๆคาดด้วยลายสีน้ำตาลแก่ถูกบังโดยต้นหญ้าแน่แล้วครับมันคือไอ้ลายพาดกลอนนั่นเองธรรมชาตินิสัยเสือโคร่งมักจะออกมาหาเหยื่อตั้งแต่เวลาชิงพลบไปจนถึงค่ำมันจะนอนพักผ่อนตอนกลางวัน
แต่ถ้าหิวมันจะออกล่าโดยไม่เลือกเวลาตัวกระผมโยนสะเก็ดที่งัดออกมาเมื่อสักครู่ลงที่กลางหัวลูกช้างมันเดินงุ่นง่านอยู่ใต้ร่มเต็งขณะเดียวกันเจ้าลายพาดคลอนก็แหวกพงหญ้าเข้ามาใกล้เรื่อยๆบางครั้งมันแงนมองกระผมซึ่งนั่งห้อยขาอยู่บนขาคบตัวกระผมสังเกตเห็นลูกช้างส่ายหัวสะบัดหางหลุกหลิกไล่เหลือบดงและผึ้งหลวงที่ตอมว่อนตัวมันคงรำคาญแมลงป่าเอามากๆจึงร้องแอ๊กแอ๊กเจ้าลายพาดกลอนก็เริ่มคำรามเบาๆเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ๆในขณะเดียวกันแม่ช้างก็ครางแปรนๆเบาๆอยู่ในดงอีกฝากหนึ่งของลำธารตัวกระผมเผลอไม่มองแป๊บเดียวเจ้าป่าก็หยุดยืนอยู่ข้างหลังพุ่มไม้เตี้ยซะแล้วตัวกระผมตะลึงจังงังครั้งนี้ไอ้ลายมันซ่อนตัวและส่วนหางเอาไว้หลังพุ่มไม้โผล่แต่ส่วนหัวออกมาดูตาสีเหลืองเบิกแววแงนมองสบตากระผมครั้งหนึ่งระยะจากขาคบถึงไอ้ลายก็ประมาณ30เมตรลูกโดดโตเท่าไข่นกกระทา2ลูกที่อัดอยู่ในลำกล้องปืนหากผมส่องออกไปต้องไม่พลาดแน่ๆตัวกระผมขยับตัวมือขวากำคอปืนโน้มปลายกระบอกเล็งไปที่วางตาหน้าอกทาบอยู่กลางลำต้นมือซ้ายอ้อมไปจับกลางลำปืนนอกจากไม่กลัวภัยแล้วมันยังก้าวเดินมาข้างหน้าอย่างเนิบๆช้าๆสง่าหน้าครั่นครั้มดูเหมือนมันยังไม่แน่ใจว่าเหยื่อที่มันจ้องจะตะปบนั้นอยู่ที่ตำแหน่งใดกันแน่แทนที่เจ้าป่าจะหันมาทางลูกช้างโดยตรงมันกลับแหวกพงหญ้าไปทางทิศตะวันตกเหมือนจะเล่นเชิงกับกระผมไม่ถึงอึดใจลูกช้างร้องครั้งเดียวเท่านั้นเจ้าป่าก็คำรามหึ่มพงหญ้ากาบบอนเอลูตัวกระผมสังเกตเห็นส่วนสะโพกของมันโผล่ออกมานอกพงหญ้าจึงแนบผ่านท้ายปืนบนบ่าเล็งศูนย์ตรงเป้าแล้วก็เหนี่ยวไกออกไปเจ้าลายพาดกลอนคำรามโหกหึ่มกระโจนแผลวไปข้างหน้าว่ามันทิ่มลงบนพงหญ้าหลังต้นกกเสียงปืนคำรามอื้ออึงและเมื่อสงบลงจากโขลงตัวเดิมก็คำรามก้องหุบเขาอยู่ทางทิศใต้และอีกหลายตัวช้างก็คำรามปรันอยู่ในดงฝากลำธารเหมือนเดิมในช่วงเวลานี้กระรอกทิ้งช่วงร้องห่างกันถึง 2-3 ครั้งซึ่งเป็นรหัสที่นานยอดเรียกกระผมให้ลงมาจากต้นเต็งเขาเป่าหลอดไม้รวกให้สัญญาณเมื่อเข้ามาจึงกระซิบถามผมแล้วก็บอกว่าเขามีความเป็นห่วงเจ้าปานซึ่งอ่อนปลาไม่ค่อยระวังภัยกลัวว่าช้างจะรุมกระทืบเจ้าปานเอาหัวหน้าพรานเขาไม่สนใจถามว่าผมยิงอะไรตัวกระผมจึงรู้สึกอึดอัดชี้บอกตำแหน่งที่เสือโคร่งกระโจนหายไปหลังต้นกกใหญ่นอกจากหัวหน้าจะไม่สนใจแล้วนานยอดเขายังปลายหางตามองแดดที่ไล่ร่มเงาไม้มาแล้วก็บอกกับผมว่าไอ้เทศกูว่าเราช่วยกันปลุกโขงช้างมารับลูกก่อนตอนค่ำนี้เถอะนานยอดปรารภกับผมแล้วทำยังไงอะนานยอดก็ตีลูกช้างให้ร้องลั่นแม่มันจะพาโขลงมารับลูกเองอย่าเสียเวลาป้องกันลูกช้างเลยอย่าไปใยดีอย่าไปใส่ใจเจ้าเสือเลยช่วยกันเรียกพ่อแม่ของมันมารับลูกโดยเร็วดีกว่าเราจะเสียเวลานะเว้ยเราตั้งใจมาล่าไอ้ทุยทนตัวกระผมได้ยินดังนั้นก็รีบปีนขึ้นไปนั่งอยู่บนต้นเต็งนั้นยอดตบหัวดึงหูลูกช้างเล่นพลางแล้วเมื่อมันชูงวงมาใกล้มือเขาก็จับปลายงวงดึงแรงๆไปข้างหน้าเพื่อให้ลูกช้างร้องเป็นอย่างที่คาดลูกช้างร้องครวญครางนั่นแหละช้างทั้งโขลงก็คำรามแปรนรับเสียงลูกช้างทันทีนานยอดเอาเครือเถาปาดออกเป็นท่อนยาวๆแล้วก็ผูกหน้าอกดึงลูกช้างไปข้างหน้าลูกช้างก็ร้องครวญครางลากเสียงยาวหัวสะบัดงึกงักปลายงวงแกว่งไกวเมื่อเขาใช้เครือเถาดึงมันแรงๆลูกช้างก็ยิ่งขัดขืนเท้าหน้าเสือกยันกอหญ้าเฉไปซ้ายเฉไปขวานานยอดก็ยิ่งดึงยิ่งกระตุกลูกช้างก็ยิ่งถอยปลายงวงจับยึดพงหญ้าไว้ราวกับเด็กๆเหมือนกับเด็กน้อยที่พ่อแม่พยายามจะลากให้ไปทางนี้แต่เขาไม่อยากไปยังไงอย่างนั้นทั้งที่กระผมเพิ่งสยบเสือโคร่งลงไปตัวหนึ่งแต่ก็ยังไม่วางใจตัวอื่น
มันอาจจะย่องมาตะปบลูกช้างก็ได้นอกจากเจ้าลายพาดกรอนก็ยังมีไอ้ดำไอ้ดาวแล้วก็ฝูงหมาในซึ่งสัตว์เพชฌฆาตเหล่านี้ออกล่าเหยื่อโดยไม่เลือกเวลากระผมและหนานยอดเอ็นดูและรักลูกช้างตัวนี้หากไม่จำเป็นเราจะไม่ยิงช้างเป็นอันขาดเรามาพบมันด้วยความบังเอิญมันเพิ่งลืมตามาดูโลกจึงคิดจะช่วยมันให้ปลอดภัยนานยอดรีบฉุดลูกช้างก็ยิ่งดิ้นยิ่งร้องตัวกระผมก็คาดว่าโขลงช้างก็เริ่มปั่นป่วนนานยอดก็ยิ่งกระตุกดึงถี่ขึ้นลูกช้างก็ยิ่งร้องครวญครางไม่หยุดไม่นานช้างพลายตัวเดิมซึ่งตะโกนก้องดังสองสามครั้งก็คำรามแปรนลั่นป่าอีกครั้งช้างในโขลงหลายเชือกซึ่งซ่อนตัวอยู่ในดงฟากลำธารก็คำรามดุดกันแม่ช้างไม่อาจทนฟังลูกช้างถูกทรมานได้อีกต่อไปสองสามอึดใจต่อมาป่าทั้งป่าก็ถูกกลบด้วยเสียงคำรามแปรนอย่างโกรธแค้นแผ่นดินสะเทือนคึกๆใกล้เข้ามานกมะค่านกหัวจุกที่ร้องเจี๊ยวจ้าวบินตวัดเฉวียนอยู่อื้ออึงริมลำธารต่างก็บินหนีกันอลหม่านวัวกระผมนั่งอยู่บนกิ่งคบสูงมองเห็นกระดูกสันหลังโค้งพุ่งเข้ามาอยู่ในระยะห่างประมาณ200เมตรจึงเตือนหนานยอดให้วิ่งขึ้นไปบนเนินเขาวัวกระผมใจแผ่ววูบเหงื่อการแตกพลักช้างบางตัวมันอาจจะม้วนงวงดันต้นเต็งที่กระผมนั่งให้ล้มลงเมื่อนั้นกระผมร่วงลงมาพร้อมต้นไม้ผมก็คงจะถูกเหยียบแหลกลานกลายเป็นปุ๋ยในที่สุดวัวกระผมนั่งแข็งทื่อกล้ามเนื้อทุกส่วนเกร็งไปหมดความหวาดกลัวรุมเร้าจนหายใจติดขัดสายตามองไปที่ลำธารช้างหลายเชือกชูปลายงวงออกมาจากชายดงสองเชือกวิ่งขึ้นหน้าลุยน้ำกลางลำธารดังโครมครามเมื่อตัวกระผมหันหน้าไปทางทิศใต้สายตาก็ต้องตะลึงจังงังช้างพลายตัวใหญ่เท่าเนินเขางาคู่สีขาวยาวประมาณ1เมตรชูออกมาข้างหน้าปลายงวงแกว่งซ้ายแกว่งขวาบางครั้งเจ้าพลายทุบปลายงวงเป็นสัญญาณว่าเตือนภัยให้กับชาวโขลงซึ่งวิ่งด่าหน้ากันเข้ามาหาลูกช้างพยาคชสารคำรามแปรนขึ้นครั้งใดโขลงที่ซุ่มอยู่ในดงและกำลังตามมาต่างก็คำรามแปรนต้อนรับพลายงาสวยยืนรีรออยู่บนเนินคล้ายจะคุมเชิงระวังภัยอยู่รอบนอกช้างสองเชือกเข้ามาอยู่ใต้ร่มต้นเต็งชูปลายงวงร่อนซ้ายร่อนขวาไปหูกลางขวางลำคอแม่ช้างชูปลายงวงโอบคอลูกน้อยไว้ปากก็คำรามแปรนปลายงวงจับเถาวัลย์กระตุกสองสามหนเถาวัลย์ก็หลุดออกช้างรุ่นอีกห้าเชือกวิ่งตามหลังแม่ช้างผ่านต้นกกใหญ่แต่ละเชือกชูปลายงวงร่อนวิ่งขึ้นไปบนเนินผ่านหน้าช้างพลายมันคงกระสากกลิ่นเสือโคร่งตัวที่กระผมยิงสีดอตัวหนึ่งก็ดูเหมือนจะมีความกล้ากว่าช้างรุ่นอีกหลายเชือกคำรามแปรนทำเสียงดุร้ายมันวิ่งจู่โจมบุกพงหญ้ากาบบอนที่มีต้นกกใหญ่เท้าหน้าเคี่ยอะไรบางอย่างให้กระเด็นไปทับพุ่มไม้เตี้ยดังกล่าวมันก็คงจะเป็นศพไอ้ลายตัวที่ถูกยิงในขณะที่แม่ช้างม้วนปลายงวงรุนลูกน้อยไปข้างหน้าช้างรุ่นทุกเชือกก็คำรามแปรนปลายงวงชูร่อนวิ่งพลาดวนซ้ายวนขวาขนาบแม่ช้างบางเชือกก็วิ่งขึ้นหน้าแล้วก็วิ่งกลับมาหาแม่ช้างอีกแม่ช้างรุนหลังลูกน้อยไปจนถึงลำธารแล้วก็ลุยน้ำเจ้าพลายงาสวยครางหึ่มลงมาจากบนเนินยืนหันรีหันขวางใกล้ต้นเต็งที่ตัวกระผมนั่งอยู่ไม่กี่อึดใจเจ้าพลายก็ย่างเนิบช้าปลายงวงที่ชูร่อนมันคงกระสากกลิ่นเสือเข้าอย่างจังมันคำรามแปรนเสียงดังเดินเอียงข้างให้กระผมตามแม่ช้างและโขลงกลับไปห่างๆพลายงาสวยลับสายตาไปแล้วดวงตะวันสีส้มทอแสงอ่อนจางลงตัวกระผมรู้สึกถึงความสงัดอ้างว้างที่เข้าห่อหุ้มร่างกายผมลงมาจากต้นเต็งเพื่อเข้าไปดูซากของไอ้ลายโคร่งปรากฏว่าลูกปืนเจาะที่สีข้างและที่ท้องกระดูกซี่โครงหักทิ่มทะลุผิวหนังออกมาอยู่ด้านนอกแต่ที่กระดูกหักนี้มันคงจะถูกช้างสีดอเขี่ยด้วยเท้าเมื่อสักครู่นี้นั่นเองไอ้ลายพาดกลอนตัวนี้มันต้องจบชีวิตลง
แต่ก็ต้องแลกด้วยชีวิตของเจ้าช้างน้อยที่รอดชีวิตกลับไปเติบโตในพงไพรในวันหนึ่งมันคงจะเติบโตเป็นพญาช้างสารแล้วก็ต้องปกป้องฝูงในพงไพรต่อไปกฎของไพรเถื่อนไม่มีความดีไม่มีความเลวมีแต่ความแข็งแรงและความอ่อนแอเท่านั้นครับหลังจากนี้เราก็คงต้องออกล่าเจ้าควายโทนต่อไปแต่ระหว่างทางนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกก็ต้องคอยติดตามนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดจากคุณลุงเทศจินนะในตอนนี้เรื่องราวของการตามล่าทุยโทนก็ยังคงมีอยู่ต่อไปแต่ระหว่างทางนั้นคุณลุงเทศก็จะมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจแบบนี้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังต่อไปนะครับและผมหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลก็จะผลิตแล้วก็ทำเรื่องราวที่สนุกสนานคละคลุ้งไปด้วยวิถีชีวิตของพรานป่าและสัตว์ป่าแบบนี้ต่อไปท่านผู้ฟังก็คอยติดตามนะครับและถ้าหากว่าท่านผู้ฟังชอบคอนเทนต์ในช่องของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ